ตีโมวานเนอร์นะครับเอริกชุปโปโมติงและก็โทมัสมูลเลอร์คือ3นักเตะที่อยู่ในเรดาร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการแก้ปัญหาเกมรุกฝืดณเวลานี้นะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเดอะแอธเลติก UK ก็มีการรายงานข่าวว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานี้นะครับก็เล็งไปที่3กองหน้าจากบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับนั่นก็คือทางตีโมวานเนอร์นะครับเอริกชุปโปโมติงแล้วก็ทางโทมัสมุลเลอร์นะครับในการเข้ามาแก้ปัญหาเกมรุกฝืดอยู่ณขณะนี้นะครับโดยทั้ง3คนนะครับก็ถือว่ามีโอกาสเหมือนกันครับที่จะย้ายออกจากสโมสรของตัวเองครับเนื่องจากในเวลานี้นะครับอาจจะไม่ใช่ตัวหลักของสโมสรของตัวเองครับโดยในรายของตีโมวานเนอร์ครับฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ไม่ค่อยดีสำหรับตัวเขานะครับมีโอกาสลงเล่นให้กับสโมสรอย่าง RB Leipzig ไป8นัดนะครับได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแค่2เกมเท่านั้นและในเวลานี้ผ่านมาเกือบครึ่งฤดูกาลแล้วครับเพิ่งจะยิงได้เพียงแค่2ประตูเท่านั้นครับในการลงเล่นกับทาง RB Leipzig ครับซึ่งถ้าเกิดดูจากสถานการณ์ณเวลานี้นะครับก็ถือว่าทางออกที่ดีที่สุดครับสำหรับทางตีโมวานเนอร์นั่นก็คือการย้ายออกจากสโมสรให้เร็วที่สุดนะครับเนื่องจากกลางปีนี้เขาก็จะมีโปรแกรมลงเล่นให้กับทีมชาติเยอรมันนะครับในฟุตบอลยูโร2024แต่ถ้าเกิดสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้นะครับก็ถือว่ามีโอกาสสูงมากที่ตีโมวานเนอร์อาจจะหลุดจากทีมชาติเยอรมันก็เป็นไปได้แหละครับส่วนในรายของเอริกชุปโปโมติงนะครับย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับเขาก็ถือเป็นกองหน้าตัวหลักให้กับบาเยิร์นมิวนิกเลยครับโดยลงเล่นไปฤดูกาลที่แล้วนะครับ17นัดทุกรายการครับแต่ปรากฏว่าในฤดูกาลนี้นะครับหลังจากการเข้ามาของแฮร์รี่เคนทำให้โอกาสในการลงเล่นนี่น้อยมากๆครับโดยเขาได้ลงเล่นในฤดูกาลนี้ไปกับบาเยิร์นมิวนิกเพียงแค่2นัดเท่านั้นนะครับสำหรับทางเอริกชุปโปโมติงครับซึ่งดูจากสถานการณ์ของเอริกชุปโปโมติงแล้วนะครับก็ถือว่ามีโอกาสไม่น้อยเลยนะครับที่เจ้าตัวมีโอกาสที่จะย้ายออกจากสโมสรอย่างบาเยิร์นมิวนิกมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับในเดือนมกราคมนี้ครับส่วนอีกหนึ่งคนครับนักเตะอย่างโทมัสมุลเลอร์นะครับก็เป็นนักเตะตำนานของบาเยิร์นมิวนิกนะครับแต่ว่าในตอนนี้สถานการณ์ของเขานะครับก็ไม่ได้เป็นตัวจริงให้กับบาเยิร์นมิวนิกแล้วนะครับก็ถือมีโอกาสไม่น้อยเหมือนกันนะครับที่เจ้าตัวอาจจะย้ายออกจากสโมสรอย่างบาเยิร์นมิวนิกเพื่อไปหาความท้าทายใหม่ๆนะครับก็ต้องมารอดูสถานการณ์กันอีกครั้งนึงครับว่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะลงเอยกันหรือเปล่าครับนอกจากนี้นะครับสื่ออย่างเดอะแอธเลติก UK นะครับก็ได้มีการรายงานข่าวว่าในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีการทำสัญญานักเตะนะครับเป็นรูปแบบยืมตัวเท่านั้นจะไม่มีการซื้อขาดแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับใน2ฤดูกาลหลังสุดยุคของเอริกเทนฮากครับลงทุนซื้อตัวนักเตะไปกว่า400กว่าล้านปอนด์ทีเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดซื้อตัวเข้ามาอีกครับมันก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของกฎ Financial Fair Play ก็เป็นไปได้ครับหลังจากนี้นะครับก็ต้องมารอดูกันแล้วครับว่าปัญหาเกมรุกฝืดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับแล้วนักเตะ3คนนี้นะครับที่อยู่ในเรดาร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตีโมวานเนอร์เอริกชุปโปโมติงรวมไปถึงโทมัสมุลเลอร์นะครับถ้าเกิดย้ายมาจริงๆนะครับจะสามารถเข้ามาแก้ปัญหาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้หรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นเครื่องหมายคำถามอยู่นะครับเพราะนักเตะทั้ง3คนก็ไม่ได้อยู่ในช่วงฟอร์มที่พีคสุดๆหรือว่าฮอตสุดๆนะครับก็ต้องมารอดูกันต่อนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรและเพื่อนๆนะครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับนักเตะ3คนนี้ครับถ้าเกิดย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆคิดว่าจะสามารถยกระดับกองหน้าของแมนยูไนเต็ดได้หรือเปล่านะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตุงไว้ด้วยนะสุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครอยากจะครอบครองนะครับซูซูกิ GL Next นะครับ Next to the 8ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดนะครับอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษเลยนะครับหากใครสนใจนะครับเข้าไปได้เลยครับที่ www.suzuki.co.th ครับหรือว่าอยากจะไปลองขับนะครับหรือว่าอยากจะไปสัมผัสรถตัวเป็นๆไปสัมผัสกันเลยนะครับได้ที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยยังไงก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับ